จนงพณนีแจ้งผลตรวจรอบสองพร้อมบริจาคเงินต้านโควิด -19 เป็นอีกสาวที่นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สำหรับจ่านงพณีที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับโดมจารุวัฒน์ที่มาตรวจพบภายหลังว่าติดเชือ้อโควิด -19 ทำให้จ่าต้องกักตัวและรับการรักษาตรวจหาเชือ COVID ้อโควิดเช่นกันโดยจะได้เผยผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นลบและตรวจสามอีกหนึ่งรอบซึ่งล่าสุดผลการตรวจครั้งที่สองออกมาแล้ว ดยจะได้แจ้งผลการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ครั้งที่2ของตนเองลงในอินสตาแกรมและผลที่ออกมาคือเป็นลบไม่ติดเชือ้อผลตรวจรอบสองไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณถูกกำลังใจมากๆค่ะหลังจากนี้ก็ยังต้องเค็บงวนใส่แมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและจะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะพร้อมกันนี้จะยังได้บริจาคเงินเพื่อช่วยต้านภายัยโควิดให้กับโรงพยาบาล4แห่งรวมเป็นเงิน5 0,000บาทขอขอบคุณภาพจากจาอันเดอร์สกอร์นงพณี แหล่งข้อมูลข่าวสนุกน o อคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ